สวัสดีค่ะพบกับรายการ Deal You For You รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมถึงข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าจักรวาลของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและยังมีจักรวาลอื่นๆอยู่อีกหรือไม่ชักอยากจะรู้แล้วสิว่าจักรวาลของเรามีโครงสร้างและมีที่มาเป็นอย่างไรแต่ไม่ต้องรอกันนานแล้วล่ะค่ะเพราะในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นพดลคุณโชโตซึ่งท่านจะได้มาบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาลซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาจักรวาลวิทยานักศึกษาท่านใดที่ลงเรียนในรายวิชานี้พลาดไม่ได้เลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านวันนี้เราจะได้มาศึกษากันในเรื่องโครงสร้างของจักรวาลวิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาจักรวาลวิทยาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาต่างๆที่มีความเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลและดวงอาทิตย์ก็เป็นเพียงดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในหลายล้านดวงซึ่งรวมกันเป็นกาแล็กซีจักรวาลของเราประกอบด้วยหลายแสนล้านกาแล็กซีเท่าที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค้นพบเราสามารถสรุปได้ว่าลักษณะโครงสร้างของจักรวาลเป็นเกลียวคล้ายก้นหอยหากเรานำจักรวาลมารวมกันเป็นกลุ่มก็จะพบว่ามีกลุ่มเล็กบ้างกลุ่มใหญ่บ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าโลกธาตุนั้นมีจักรวาลมากหรือจักรวาลน้อยคำว่าโลกธาตุหมายถึงกลุ่มของจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบในเรื่องของจำนวนจักรวาลมาเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีมากมายนับไม่ถ้วนเป็นอนันตจักรวาลซึ่งตรงกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบมาเมื่อไม่กี่สิบปีนี้ว่าจักรวาลมีมากกว่าหนึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถบอกเราได้อย่างชัดเจนว่าจักรวาลมีจำนวนเป็นอนันตจักรวาลมาเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วทั้งที่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลยรายละเอียดในเรื่องของจำนวนจักรวาลมีระบุไว้ในจุลนีสูตรใจความสรุปว่าครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระสาวกของพระสิกขีพุทธเจ้านามว่าพระอภิภูว่าพระอภิภูเมื่อครั้งยืนอยู่บนพรหมโลกสามารถเปล่งเสียงได้ไกลพันโลกธาตุแล้วพระองค์สามารถเปล่งพระสุรเสียงได้ไกลเท่าไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบว่าพระองค์สามารถเปล่งพระสุรเสียงได้ไกลเท่าพุทธประสงค์หรือตามใจปรารถนานั่นเองแล้วก็ได้แจ้งรายละเอียดในเรื่องของโลกธาตุไว้ดังนี้คือ1โลกธาตุอย่างเล็กเรียกว่าสาสีจุลนิกาโลกธาตุมีพันจักรวาล2โลกธาตุอย่างกลางเรียกว่าทวิสาสีมชิกาโลกธาตุมีล้านจักรวาล3โลกธาตุอย่างใหญ่เรียกว่าติสาสีมหาสาสีโลกธาตุมีแสนโกฏจักรวาลพระองค์สามารถเปล่งพระสุรเสียงได้ไกลเท่าติสาสีมหาสาสีโลกธาตุหรือกว่านั้น
จากพระสูตรนี้ทำให้เราทราบว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงจักรวาลเดียวที่เราอาศัยอยู่แต่ยังมีมากมายเป็นอนันตจักรวาลและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ระบุกลุ่มของจักรวาลให้ละเอียดลงไปอีกซึ่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือความคิดจินตนาการโดยใช้สติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถบอกเราได้เลยต้องอาศัยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจิตมาดีแล้วอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้เรายังทราบว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นแต่เรายังมีเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ต่างโลกต่างจักรวาลอีกมากมายลำดับต่อไปเราจะได้ศึกษากันในเรื่องขององค์ประกอบและโครงสร้างของจักรวาลซึ่งองค์ประกอบและโครงสร้างของจักรวาลทุกๆจักรวาลเหมือนกันทุกประการถ้าเราเริ่มศึกษาจากศูนย์กลางของจักรวาลโดยขยายออกไปด้านข้างเริ่มจากเขาซิเนรุรอบเขาซิเนรุเป็นเขา7ชั้นชั้นนอกสุดจะต่ำที่สุดชั้นในสุดซึ่งติดกับเขาซิเนรุจะสูงที่สุดแต่ละชั้นจะมีน้ำขั้นกลางถัดจากเขาชั้นนอกสุดจะเป็นทะเลใหญ่เป็นที่อยู่ของโลกมนุษย์ทั้ง4ทวีปมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรรอบเขาซิเนรุอยู่ระหว่างพื้นทะเลและยอดเขาซิเนรุนั้นโลกมนุษย์ทั้ง4ทวีปประกอบด้วย1ปุพพวิเทหทวีปอยู่ทางไหล่เขาทิศตะวันออกมีพื้นเป็นเงิน2อัปปลาโคยานทวีปอยู่ทางไหล่เขาทิศตะวันตกมีพื้นเป็นแก้วผลึก3อุตตรกุรุทวีปอยู่ทางไหล่เขาทิศเหนือมีพื้นเป็นทองและ4ชมพูทวีปอยู่ทางไหล่เขาทิศใต้มีพื้นเป็นมรกตเราได้ศึกษาโครงสร้างโดยรอบข้างของเขาซิเนรุเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาศึกษาโครงสร้างของจักรวาลในส่วนแนวตั้งด้านบนของเขาซิเนรุซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ในสุคติภูมิส่วนชั้นที่1ชื่อจาตุมหาราชิกาอยู่รายรอบเขาซิเนรุส่วนชั้นนี้มีเทวดาอยู่หลายประเภทบางจำพวกอยู่บนพื้นดินบางจำพวกอยู่บนต้นไม้บางจำพวกอยู่ในอากาศและบางจำพวกอยู่ปะปนกับมนุษย์ในชมพูทวีปบางจำพวกอยู่ตามดวงดาวต่างๆคืออากาศเทวา 2. สวรรค์ชั้นที่2ชื่อดาวดึงอยู่ตรงแนวตัดด้านบนของเขาซิเนรุเป็นกึ่งกลางของกามภพส่วนชั้นที่3ชื่อยามาอยู่ถัดจากชั้นดาวดึงสูงขึ้นไปในอากาศสวรรค์ชั้นที่4ชื่อดุสิตอยู่ถัดจากชั้นยามาสูงขึ้นไปในอากาศมีขนาดที่ใหญ่กว่าสวรรค์ชั้นที่5ชื่อนิมมานรดีอยู่ถัดจากชั้นดุสิตสูงขึ้นไปในอากาศและสวรรค์ชั้นที่6ชื่อปรานิมมิตวสวัสดีอยู่ถัดจากชั้นนิมมานรดีสูงขึ้นไปในอากาศส่วนพรหมและอรูปพรหมก็อยู่สูงขึ้นไปในอากาศโดยมีขนาดที่ใหญ่กว่าตามลำดับเราได้ศึกษาโครงสร้างของจักรวาลในส่วนรอบข้างของเขาซิเนรุในส่วนแนวตั้งด้านบนของเขาซิเนรุเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราจะมาศึกษาโครงสร้างของจักรวาลในส่วนของแนวตั้งด้านล่างของเขาซิเนรุซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ในทุกติภูมิเป็นส่วนใหญ่ใต้เขาซิเนรุรองรับด้วยเขา3ลูกเรียงกันเป็น3เส้าเรียกว่าเขาตีกูดในนั้นจะมีอุโมงค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของอสูรอสูรคือเทวดาจำพวกหนึ่งซึ่งดื่มน้ำเมาจนเมาและถูกขับมาอยู่ตรงนี้ตามซอกเขาของเขาตีกูดจะเป็นที่อยู่ของเปรตและอสุรกายถัดจากเขาตีกูดลงไปจะเป็นที่ตั้งของมหานรกขุมใหญ่8ขุมขุมที่1จะอยู่บนสุดขุมที่8จะอยู่ล่างสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดทุกขุมจะมีขุมบริวารเรียกว่าอุสธนรกและถัดจากขุมบริวารจะมีขุมย่อย
เรียกว่ายมโลกเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบและโครงสร้างของจักรวาลทางกายภาพเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้ศึกษาในเรื่องของสัตว์โลกในจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นๆสัปดาห์นี้ก็ขอฝากเนื้อหาจักรวาลวิทยาในเรื่องของโครงสร้างของจักรวาลไว้เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าก็ขอเชิญทุกท่านได้มาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของจักรวาลในรายวิชาจักรวาลวิทยาต่อไปเพื่อเราจะได้มีความรู้ในเรื่องของจักรวาลพระอาจารย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะทางรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้ของพระอาจารย์นะคะซึ่งถ้าหากนักศึกษาท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่หนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาจักรวาลวิทยาค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมาศึกษากันต่อเรื่ององค์ประกอบของภพเนื้อหาจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยและส่งคำแนะนำมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้ทางรายการก็มีคำถามประจำสัปดาห์มาให้ร่วมสนุกกันค่ะซึ่งผู้ที่ตอบคำถามถูก5ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อยืดเก๋ๆจากทางรายการไปใส่ที่บ้านค่ะสัปดาห์นี้ทางรายการมีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งจักรวาลออกเป็นกี่กลุ่มข้อกอไก่จักรวาลมี2กลุ่มข้อขอไข่จักรวาลมี3กลุ่มเมื่อทราบคำตอบแล้วโทรมาตอบคำถามได้ที่เบอร์089479-2072 089479-2072ผู้โชคดี5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเป็นเสื้อยืดฉลองครบรอบ10ปี DOU ค่ะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You หมดเวลาลงแล้วเฟิร์นและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะฉันเรียนรู้พุทธศาสตร์ความจริงที่ไม่อาจหาที่ไหน